ครับแล้วก็พอบริเวณบางจะเดินไปหลังบ้านก็จะไปบอกพ่อเขามาอยู่กับลูกสาวพ่อเขาเลยบอกว่าเดี๋ยวแป๊บนึงทำของตรงนี้เสร็จก่อนก็เลยให้ลูกอยู่ลวกคนเดียวอยู่กับเพื่อนนั่นแหละเพื่อนเขาอยู่คนนี้ช่วงนั้นคือมีลูกค้าเยอะไหมครับก็มีโต๊ะมันนี่ก่อนจองโต๊ะอะค่ะอ๋อก็คือที่เห็นยืนอยู่ก็คือยืนอยู่ข้างหน้ากันแล้วก็มีที่ยืนกำลังสั่งของกันที่เก็บที่เขารถขวาไปแล้วก็มีนั่งโต๊ะด้วยครับตัวลูกสาวเองได้รับบาดเจ็บไหมเจ็บตรงไหนบ้างครับตรงขาเย็บขาเข็มขาก็คือโดนรถชนเลยวะรถมันฝาดไปเข้ารถไม่รู้ยังไงเลยว่าเขาอยู่ใต้รถอะใต้ตรงนี้ใต้ตู้ใต้อะไรตรงนี้ตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างครับลูกสาวเป็นแผลตลอดเต็มตัวเลยอ๋อก็คือตอนนี้ก็คือกลับมาแล้วใช่ไหมหรือว่า